คะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโรของ Dermocosmetic in Acne Vulgaris นะคะก็เดี๋ยวหมอจะแบ่งออกเป็นบรรยาย2 ส่วนนะคะส่วนแรกจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ Pathophysiology นะคะในการเกิดสิวหรือ Acne Vulgaris แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Dermocosmetic ว่ามีความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยในการรักษาสิวได้ยังไงบ้างนะคะก็เซสชันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นเลคเชอร์สปอนเซอร์จากไบเออร์สดอฟนะคะโอเวอร์วิวของเรื่องสิวจะไม่ได้พูดละเอียดมากแต่ว่าก็ให้ทุกคนได้ทราบว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโพพิโอนีแบคทีเรียมแอคเน่เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นคิวตีแบคทีเรียมแอคเนสนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในงานวิจัยหรือหนังสือเก่าๆก็จะเป็นพีแอคเน่พอเล่มใหม่ๆบางทีเขาจะใช้เป็นซีแอคเน่ซึ่งก็คือตัวเดียวกันนะคะแล้วสิวในชีวิตเราเนี่ยก็สามารถเกิดได้ในหลายช่วงอายุมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาเลยในโอนาทอลอินแฟนไทล์เพราะพวกนี้ส่วนนึงก็คือจะได้รับในเรื่องของอิทธิพลของฮอร์โมนมาจากคุณแม่ใช่ไหมคะก็มักจะหายได้เองมักจะไม่ค่อยได้ทำอะไรยกเว้นถ้าอยากรักษาถ้าเป็นเยอะก็อาจจะให้ท็อปิคอลเรตินอยด์หรือว่าในเรื่องของเบนซิลเพอร์ออกไซด์ได้แล้วก็ในชายฮูดก็เป็นได้จนกระทั่งถึงอายุประมาณ12ปีส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เนี่ยค่ะจะไม่ค่อยเจอทั้งหลายที่เราเจอสิวในช่วงกลุ่มคนที่เป็นชายฮูดแอคเน่ตั้งแต่ช่วงประมาณ 1-12 ปีอันนี้อาจจะต้องหาสาเหตุว่าคนไข้มีเรื่องของฮอร์โมนอลที่ผิดปกติหรือเปล่าดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยไลท์ลี่คือส่งให้เอนโดไครโนโลจิสต์ช่วยร่วมเวิร์กอัพในเรื่องของฮอร์โมนร่วมด้วยนะคะอะโดเลเซนต์แอคเน่ก็จะเจอบ่อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสิวทั่วไปที่เรารู้จักกันแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมองดูว่ามีคนไหนที่เป็นสิวที่ซีเวียผิดปกติไหมหรือว่ามีลักษณะอย่างอื่นที่ทำให้เราต้องสงสัยในเรื่องของ PCOS หรือว่า Congenital Adrenal Hyperplasia หรือเปล่านะคะจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่เกินอายุ25ปีจนแบบแก่ไปแล้วอายุเยอะแล้วก็สามารถเป็นสิวได้เพราะนั้นไม่จำเป็นว่าอายุเยอะแล้วก็ไม่เป็นสิวก็จะไม่เป็นสิวอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องคราวนี้ถ้าเรารู้จาก pathophysiology ของแอคเน่แล้วเราก็จะรู้ว่ายาตัวไหนที่จะมาช่วยในการรักษาสิวได้ก็ความผิดปกติของแอคเน่มันเกิดที่ Pilosebaceous Unit นะคะก็คือในรูขุมขนที่เราเห็นคือส่วนนี้ความผิดปกติมันจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆก็คือ1ในเรื่องของSebaceous Gland ที่มัน Dysfunction แล้วก็มีการกระตุ้นที่มันมากขึ้นทำให้เกิดการหลั่งซีบุ้มมากขึ้นเขาเรียก Hyperseborrhea แล้วซีบุ้มที่หลั่งออกมาเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของตัวไขมันที่อยู่ในนั้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิด Inflammation เกิดขึ้นแล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งก็คือตัว C acne ที่เป็นตัวแบคทีเรียที่เป็น normal flora ที่อยู่ที่ตรงบริเวณรูขุมขนของเราเนี่ยมันก็มี activity ที่มากขึ้นก็จะมีการกระตุ้นให้ inflammation เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ยังทำให้เกิดเรื่องของ follicular hyperplasia ร่วมด้วยก็ทำให้เกิดการอุดตันตามมาโดยที่ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากอะไรก็คือเกิดได้2 อย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ genetic หรือว่าเป็นเรื่องของ environment โดยที่ environment ก็จะมีเรื่องของอาหารแล้วก็ smoking แล้วก็เรื่องของ bacteriaเสียสมดุลไปนะคะในที่นี้คืออะไรก็คือถ้าเรารู้ว่าสกินไมโครไบโอมของผิวเรามันก็จะมีเชื้อที่อยู่บนผิวเราที่เป็น normal flora ที่อยู่กันแบบสมดุลไม่ทำให้ก่อโรคมีการหลั่งแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์อินฮิบิตกับกระตุ้นของโดยระบบของมันเองทำให้มีความสมดุลในเรื่องของ innate แล้วก็ adaptive skin immune system แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เสียสมดุลปุ๊บก็จะทำให้เกิด dysbiosis ขึ้นมาถ้าเกิดเหตุตรงที่ P acne ก็จะทำให้เกิดเป็นสิวขึ้นมาได้นะคะคราวนี้เขาก็มีงานวิจัยลองดูว่าคนที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดสิวเนี่ยผิวอะไม่เหมือนกับคนที่ไม่เกิดสิวยังไงก็พบว่าในส่วนของ epidermis ก็พบว่า sebaceous gland เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมีการเกิดเรื่องของ follicular hyperkeratosis อย่างที่ได้กล่าวไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เป็นสิวก็ได้แต่เราพบว่าคนที่เป็นสิวมันจะมีไมโครคอมิโดนที่ซุกซ่อนอยู่ตามผิวดังนั้นการที่เราเห็นคนที่เป็นสิวบริเวณที่คือก็จะมีหลายๆครั้งที่หมอก็จะแนะนำว่าคนเป็นสิวเนี่ยจริงๆแล้วทายาควรจะทาทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะเราต้องการรักษาไมโครคอมิโดนร่วมด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นผิวคนเหล่านี้ก็จะมีเซรามายด์ที่ลดลงก็ทำให้เกิดการสูญเสีย
ความชุ่มชื้นมีทาน minimal water loss มากขึ้นเพราะฉะนั้นผิวก็จะทำให้ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะเกิดการอักเสบตามมาก็ได้เยอะแล้วก็รวมทั้งซีบุ้มก็จะมีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปริมาณมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทราบเพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่มันสามารถมายับยั้งตรงนี้ได้บ้างก็จะมีทั้งสิวเราก็จะมีทั้งคอมิโดนใช่ไหมคะสิวอุดตันแล้วก็เป็นแบบสิวอักเสบก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกรดดิ้งของสิวเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เป็นแค่สิวอุดตันก็เรียกคอมิโดนหรือแอคเน่คอมิโดนิก้านะคะมีเรื่องของเป็นเริ่มมีการอักเสบเล็กๆเป็นตุ่มสีแดงนะคะแล้วก็เป็นหัวใหญ่ๆเหมือนเป็นสิวหัวช้างอันนี้ก็จะเรียกว่าแอคเน่คองโกบาต้าซึ่งโดยจริงๆแล้วณปัจจุบันยังไม่มีคอนเซนซัสซิสเต็มที่แบ่งชัดเจนว่าอะไรคือ mild moderate severe ซึ่งการแบ่งก็มักจะใช้ในแต่ละงานวิจัยมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะนับมีกี่เม็ดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเอาให้รู้กันว่าแบ่งเป็น mild moderate severe ไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่มันคัดพอยชัดเจนนะคะคราวนี้ก็อย่าลืม differentiate diagnosis ในเรื่องของ gram negative follicularitis ถ้าไม่แน่ใจก็ gram stain ไปดูว่ามี bacterial infection อื่นๆหรือเปล่าการรักษาสิวตาม treatment algorithm ซึ่งจะไม่ได้พูดถึงในวันนี้แต่ให้รู้ว่าถ้าตามไกด์ไลน์แล้วเนี่ยเขาก็จะ recommend ให้ใช้ benzoyl peroxide ใช้topical retinoid ไม่ดีขึ้นก็จะ add oral antibiotic แล้วก็ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็จะเป็นเรื่องของ oral azathioprine นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี alternative treatment ในไกด์ไลน์ก็อย่างเช่น topical oxalic acid หรือว่าในเรื่องของ oral spironolactone หรือในกลุ่มของ oral pill ยาคุมนั่นเองคราวนี้อันนี้คือเรื่องสิวที่เขารักษาตามปกติคราวนี้ถามว่าพอยาที่เราใช้รักษาสิวมันมีผลอะไรไหมตัว BP มันก็จะยิ่งทำให้เกิด trans minimal water loss ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผิวก็จะยิ่งแห้งแล้วก็ความแข็งแรงก็ลดลงมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของ topical retinoid อันนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวช่วยในการ inhibit microcomedone แต่มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ epidermal skin desquamation มากขึ้น shedding มากขึ้นเพราะนั้นผิวก็จะแห้งลงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องควรจะมีอย่างอื่นคือเรานอกจากใช้ยาเราก็ต้องมีตัวที่เข้ามาช่วยในการดูแลเพื่อลดside effect ในส่วนนี้นะคะแล้วถ้าเรามาดูจาก pathogenic target ที่ได้กล่าวไปทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็น sebum production keratinization bacterial colonization หรือ inflammation เราจะเห็นว่ายาที่รักษาตามไกด์ไลน์มาตรฐาน standard ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยจะไม่ได้มีผลหลักในการลดในเรื่องของ sebum production เลยแต่อีก3ส่วนก็จะช่วยได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการวิจัยเหมือนกันว่าการที่เราแค่ลด sebum reduction ลง 30-50% ก็ทำให้สิวดีขึ้นได้ถึง 50% แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เข้ามาณปัจจุบันก็คือเป็น new challenging ว่านอกจากการที่เรา treat สิวตามไกด์ไลน์แล้วเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่เข้ามาเพื่อช่วยเสริม rebalancing ในเรื่องของ natural skin barrier นะคะในเรื่องของการปรับ cytokine ต่างๆที่ช่วยลด inflammation ในการลด C acne นะคะแล้วก็โดยที่พยายามที่จะใช้ topical antibiotic ให้น้อยลงเพื่อลดการเกิด resistanceแล้วก็ลดการหลั่งสีบุ้มก็เลยมีบทบาทเข้ามาแล้วในเรื่องของคำว่าเดอร์โมคอสเมติกบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคือปกติสกินแคร์เราจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือเรื่องของคอสเมติกใช่ไหมคะแล้วก็prescribe medication ก็คือยาที่แพทย์สั่งคอสเมติกก็คืออันที่ขายตามห้างตามท้องตลาดพวกนี้จะช่วย improve physical appearance แต่จะไม่สามารถไปปรับ physiologic effect บริเวณของโครงสร้างของสกินได้เหมือนยาดังนั้นเดอร์โมคอสเมติกเป็นตัวกึ่งกลางระหว่าง2อันนี้ก็คือสามารถที่จะออกฤทธิ์ตรงบริเวณที่ทำให้เกิด pathology ในแต่ละโรคได้ก็คือเขาเรียกว่ามี physiologic effect ได้จริงและในขณะเดียวกันก็คือลด side effect ของในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของทั้งเรื่องยาแต่ถามว่า efficacy เท่ายาไหมก็ไม่เท่าเพียงแต่ว่าใครใช้ยาไม่ได้ก็อาจจะลดลงมาเป็นกลุ่มนี้ซึ่งก็จะดีกว่าการใช้กลุ่มนี้เพราะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลกับตัวทางโครงสร้างของทางผิวหนังโดยตรงคราวนี้มันก็จะมีหลายกลุ่มแล้วก็เลือกเอาจะใช้ anti inflame จะใช้ anti bacterial อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดังนั้นโลของเดอร์โมคอสเมติกคืออะไรเราใช้เพื่ออะไรก็คือ
ก็ถ้าฟังมาตั้งแต่แรกก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในตามไกด์ไลน์การมาตรฐานดังนั้นเราจะไม่ได้ใช้เป็น first line เราจะใช้เป็นตัว adjunctive เพื่อช่วย combine กับตัวการรักษาหลักของสิวใช่ไหมคะเพื่อช่วยอะไรบ้างก็ลด side effect ได้ maintenance skin barrier ได้ synergistic effect เช่นอย่างพวกไกโคลิกอย่างเงี้ยใช้เสริมกับ topical retinoid ก็ทำให้efficacy เยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วย prevention ใน long term ได้ดังนั้นก็ใช้เป็น adjunctive use นะคะโอเคคราวนี้ปกติคนเป็นสิวนอกจากใช้ยาสิวแล้วยังจะต้องใช้เดอร์โมคอสเมติกทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันก็คือ cleanser moisturizer sunscreen และกลุ่มที่เป็น camouflage เพื่อรอยต่างๆรอยแดงรอยดำเพราะฉะนั้นก็คือต้องควบคู่กันทั้งหมดใช่ไหมคะแต่วันนี้จะไม่ได้พูดทั้งหมดจะพูดแค่2อย่างก็คืออันนี้เขามีงานวิจัยว่าถ้าคนที่รักษาสิวควบคู่กับการใช้คลีนเซอร์และมอยส์ไรเซอร์ที่เหมาะสมทำให้สิวหายเร็วขึ้นได้ใน 1-2 เดือนเนาะอันนี้มอยส์ไรเซอร์ที่แนะนำคืออะไรก็ต้องเป็นตัวที่ช่วยลด transepidermal water loss ได้ที่ recommendation ที่ดีที่สุดก็คือจะต้องมีส่วนผสมของไดเมทิโคนกลีซอรีนนะคะอันอื่นก็อาจจะใส่พวกไฮยูราลอนิกได้หรือว่าโซเดียมไพโรลิโดนคาร์บอกซิลิกแอซิดเพื่อไม่ให้มันเหนียวเนาะแล้วก็ควรจะเป็น water based จะดีกว่า oil based เพราะพวกนั้นก็จะยิ่งทำให้ยิ่งมันยิ่งอุดตันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ active ingredients ที่ผสมก็ต้องมีอยู่ใน4 pathway ที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็ moisturizer ที่ใช้สำหรับสิวสามารถที่จะทาก่อนหรือหลังยารักษาสิวก็ได้โดยที่การทาก่อนยารักษาสิวจะช่วยลดในเรื่อง irritation แล้วก็ side effect จากการทายาได้นะคะคราวนี้ถามว่ามี active ingredient อะไรบ้างที่ช่วยยับยั้งใน4 pathway นะคะก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังบางตัวที่เด่นๆนะคะซึ่งก็หลักๆเนี่ยทุกตัวเขาก็ recommend อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือเป็น adjunctive therapy แต่จะมีบางตัวที่มี effect ในเรื่องของลดการ irritation ได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็เลือกเอามาดูอันแรกก่อนอะไรบ้างที่ช่วยลด sebum productionคือที่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ยสามารถนำไปเป็นเขาเรียกว่าประกอบการตัดสินใจเวลาที่เราจะเลือกใช้เดอร์โมคอสเมติกสักคนเพราะนั้นเราก็ต้องมองหาส่วนประกอบเหล่านี้ว่ามันช่วยได้ไหมนะคะว่ามันจริงตามเคลมที่แบรนด์ต่างๆเขาบอกมาหรือเปล่าหลักๆก็คือตัวที่จะช่วยลดเรื่องของออยลี่เฟสหน้ามันลดการหลั่งซีบุ้มก็จะมีตัวไนอาซีนามายด์ซึ่งก็ต้อง 2-4% นะคะซึ่งอันนี้ก็คือefficacy มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น dose dependent ยิ่งความเข้มข้นมากขึ้นก็จะยับยั้งได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของ L-carnitine อันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวอื่นๆก็เป็นตัวใหม่ๆที่เข้ามาตัวสุดท้าย sodium L-ascorbylฟอร์มหนึ่งซึ่งก็จะมีหลายคนถามว่าท็อปิคอลวิตามินซีช่วยลดเรื่องสิวได้ไหมจะมีฟอร์มนี้ค่ะที่ช่วยลดการหลั่งซีบุ้มได้กลุ่มนี้ใช้แล้วเป็นยังไงกว่าจะเห็นผลก็ต้อง 4-8 สัปดาห์เนาะมันก็จะไม่ได้ให้ผลเห็นผลเร็วมากเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอใช่ไหมคะอันนี้ท็อปิคอลในอาซินามาย 2% ก็พบว่าต่อเนื่องไปเลยอย่างน้อย4 วีคก็จะช่วยลดการหลั่งซีบุ้มได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับตัวพาเซโบนะคะตัว L-carnitine ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีข้อมูลซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะซึมลงได้ถึงเดอร์มิสนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ลดทั้งในเรื่องของอินเทอร์เซลลูลาร์ไลปิดแล้วก็ลดซิงนิฟิแคนต์ลดเรื่องของซีบูมโปรดักชันได้คราวนี้ในเรื่องของการลดอินเทอร์เซลลูลาร์ไลปิดเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่ 0.25% ถึง 1% เลยโดยที่การยับยั้งก็เยอะขึ้นในปริมาณความเข้มข้นที่มากขึ้นเนาะแล้วก็การลดเรื่องของซีบูมรีดักชันหลังน้ำมันที่ผิวลดลงก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่2สัปดาห์เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องไปมองหานะคะส่วนในเรื่องของแก้ไขเรื่อง abnormal keratinization เพื่อช่วยทำให้ผิวมีโครงสร้างที่เรียงตัวสวยงามมากขึ้นมีการผัดเซลล์ผิวเคราตินที่มันตายไปแล้วเยอะขึ้นมีอะไรบ้างก็ตรงไปตรงมาก็คือกลุ่มที่เป็นกรดผลไม้ผัดเซลล์ผิวใช่ไหมคะอาจจะใช้ได้ทั้ง AHA หรือไกโคลิกหรือว่า BHA ก็จะเห็นเป็นคำว่าซาลิซิลิกแอซิดLHA หรือ PHA อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในกลุ่มที่เป็นเรตินอลดีไฮด์นะคะหรือไลโนเลอิกแอซิดอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็ลองใช้ก็ต้องอ
อาศัยประมาณสัก90วันก็คือ3เดือนเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการรักษาสิวเนี่ยมันต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะอย่าคาดหวังว่ามันจะหายภายใน2สัปดาห์คนไข้ที่ไม่หายเพราะอะไรส่วนใหญ่พอรักษาไปสักระยะนึงสิวเหอยังไม่ดีขึ้น1เดือนก็ทนไม่ไหวแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงแบบระยะเวลาที่มันจะมีการปรับโครงสร้างอะไรทั้งหลายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะคราวนี้มีอะไรบ้างที่ช่วยลดในเรื่องของ C acne colonization นะคะก็ช่วยออกฤทธิ์ anti microbial คือจริงๆกลุ่มที่เป็น non topical กลุ่มที่ไม่ใช่ topical antibiotic นะปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำมาใช้มากขึ้นเพราะว่าเราก็พบว่าการใช้ topical antibiotic เช่นคนไข้ซื้อ topical clindamycin erythromycin ใช้เป็นนานๆมันจะเกิด resistance ถ้าใช้เดี่ยวๆก็จะเห็นง่ายๆนะคนที่ไปซื้อยาแต้มสิวแต้มไปเรื่อยๆสักหน่อยจะไม่ได้ผลเพราะเขาเรียกว่ามันมีเรื่องของ biofilm ร่วมด้วยแล้วก็มีเรื่องของ bacterial resistance งั้นก็เป็นอีกทางเลือกให้ใช้ในการลดในเรื่องนี้ก็ควรจะต้องมองหาอะไรก็ตัวลอริกนะคะ acidก็ช่วยลดได้และที่นอร์ดีไฮช่วยได้เดคาเนไดออลช่วยได้ตัวนี้นอกจากลดตัวเซียกเน่ก็ยังช่วยพรีเวนชั่นเรื่องของไบโอฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็มีโอ๊ตแพลนเอ็กซ์แทกวิตามินซิงกินก็มีเปเปอร์ว่าช่วยได้นะคะก็จะเป็นซิงกกูโคเนต30มิลลิกรัมวันละครั้งก็กิน2สัปดาห์8สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีโฆษณาขายซิงใช่ไหมคะมันก็ช่วยได้ก็ต้องดูฟอร์มดูมิลลิกรัมให้ชัดเจนส่วนในเรื่องของลดอินฟลามเมชันมีอะไรก็คือมีในนิโคตินามายด์อะเซเลอิกลิโคชาโคน A ตัวนี้ลิโคชาโคน A ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะมีซาลิเซลิกมีเรื่องของอะโลเวร่าทีทรีออยล์ก็จะเห็นแบบตามที่โปรดักต์ต่างๆที่เขาโฆษณาใช่ไหมคะลิโคชาโคน A เป็นสารที่ออกมาใหม่ตัวนี้เป็น natural flavonoid substance นะคะก็สกัดจากตัว lycopene root ตัวนี้จะมีฤทธิ์ทั้งในเรื่องของ anti inflammatory แล้วก็ anti microbial ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าช่วยลด pro inflammatory cytokine นะคะก็คือลดทั้ง IL6 แล้วก็ TNF alpha นะคะได้ตัวนี้เนี่ยpaper นี้เขาทำเทียบเท่ากับ dexamethasone นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการทดลองทาหลังคนที่เชฟโกนหนวดก็พบว่ารอยแดงก็ลดลงชัดเจนเมื่อเทียบกับตัว vehicle นะคะก็ทำให้เห็นว่าช่วยลด inflame แล้วก็ช่วยลดเรื่องของ erythema ได้ทั้ง in vitro แล้วก็ in vivo นะคะคราวนี้ในเรื่องของ premenstrual acne flare up สิวที่มันแบบเหอขึ้นมาตอนช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนส่วนใหญ่จะเหอช่วง luteal phase ใช่ไหมคะเขาก็มีการทำการทดลองโดยการนำ dermocosmetic มาใช้เหมือนกันโดยที่ส่วนผสมก็จะเป็น LHA nicotinamide pyroctone olamine อันนี้เขาก็พบว่าช่วยได้นะคะก็คือใช้ประจำต่อเนื่อง2เดือนจะช่วย cycle 2ใช่ไหมคะก็คือ2รอบก็จะช่วยลดการเกิดสิวก่อนที่จะมีรอบเดือนได้เมื่อใช้ต่อเนื่องไปประมาณ2 cycle นะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับยาสิวทั่วไปมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่เขาใช้ตัวบากูชิออลนะคะกิงโกะแล้วก็แมนิทอลก็ใช้ร่วมกับอะแดพาลีนก็พบว่าตัวเส้นเขียวนะคะก็คือช่วยลดทั้งนอนอินเฟลมและอินเฟลมแอคเน่ได้ดีกว่าการใช้อะแดพาลีนเดียวๆนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะอีกอันหนึ่งเป็นรูปถ่ายเบสไลน์กับวีคที่8นะคะของคนไข้ที่ใช้เดอร์โมคอสเมติกเดี่ยวๆในการใช้ตัวที่มีส่วนผสมของลิโคชาโคน A ซาลิเซลิกแล้วก็แอลคอนิทีนทาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็คือทาเป็นลิโคชาโคน A กับไฮดรอกซีคอมเพล็กซ์ 10% นะคะโดยที่ไอตัวไฮดรอกซีคอมเพล็กซ์ก็คือคอมไบหมดเลยทั้ง AHA BHA แล้วก็ PHA ก็พบว่าสิวอักเสบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็ใสขึ้นนะคะ8สัปดาห์ไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไรนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคนนี้เขาใช้ลิโคชาโคน A บวกซาลิซิลิกแอซิดแอลคาเนทีนแล้วก็เดคาโนไดออลเช้าเย็น twice a day นะคะ4สัปดาห์คอมไบกับตัวอะดาพาลีนก็พบว่าผ่านไปimmediate side effect ที่เห็นได้ชัดก็คือไม่แน่ใจว่ารูปชัดไหมแต่ว่าในงานวิจัยเขาก็บอกว่าช่วยลดความวาวของผิวก็คือในที่นี้คือสามารถที่จะควบคุมซีบุ้มคอนโทรลที่ยับยั้งไม่ให้หน้ามันได้ค่อนข้างเร็วไม่กี่แบบชั่วโมงหลังจากที่ทาไปแล้วก็พอต่อเนื่อง4สัปดาห์ก็จะเห็นว่า
ร้อยของตัว inflammation ลดลงรวมทั้ง post inflammatory hyperpigmentation ก็ลดลงด้วยนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วย sebum absorbing ก็จะทำให้หน้ามันลดลงด้วยนะคะโอเคคราวนี้เรื่อง moisturizer จบไปแล้วนี่เรื่อง cleanser สั้นๆคนเป็นสิวต้องล้างหน้ายังไงบ้าง cleanser ต้องใช้ไหมต้องใช้นะคะเพราะว่าใช้น้ำเปล่ามันไม่ช่วยเพราะว่าผิวเราใช่ไหมคะคือมันก็มีทั้งแบบทั้งเมคอัพทั้งสิ่งสกปรกทั้งออยทั้งแบคทีเรียดังนั้นมันก็จะต้องมี cleanser ที่เหมาะสมที่จะทำมาเพื่อ remove ต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้น recommendation แนะนำว่าให้ใช้ cleanser ทุกคนและควรจะเป็นไลปิดฟรีอันหน้านี้คือสำหรับคนที่เป็นแอคเน่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นผิวแบบอื่นผิวแห้งผิวมันหรือว่ามีภาวะอื่นก็จะไม่ใช่มันจะมีต่างไปนิดหน่อยแต่ถ้าสำหรับสิวก็เน้นเป็นกลุ่มที่มายอะเบชั่นมีเอ็กโฟลิแอนต์มีการผลัดเซลล์ผิวร่วมด้วยแล้วก็เป็นไลปิดฟรีนะคะแล้วก็ความเป็นกรดก็จะต้องสไลลี่จนถึงค่อนข้างนิวทรัล pH นะคะสามารถใช้เป็นบาร์ก็คือเป็นก้อนหรือว่าเป็นที่เป็นลิควิดคลีนเซอร์ก็ได้แต่ว่าควรจะมีส่วนประกอบเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AHA ซาลิไซลิกโซเดียมลอเรตคาร์บอกซิเลตนะคะเบนซิลเพอร์ออกไซด์อะซิลิกแอซิดไทโคซานพวกเนี้ยใช้ได้ทั้งหมดนะคะและแนะนำให้ล้างหน้าเช้าเย็นพอมากกว่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้อยกว่านี้อาจจะไม่เพียงพอการที่เราล้างหน้าบ่อยเกินไปมันทำอะไรก็คือมันจะชะล้างสีบุ้มที่เคลือบผิวเราออกไปดังนั้นร่างกายเรามันก็จะตอบสนองว่าหน้าแห้งใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งกระตุ้นให้สร้างน้ำมันขึ้นมาดังนั้นการล้างมากกว่า2ครั้งมันจะยิ่งทำให้การเกิดความระคายเคืองแล้วก็อินฟลามเมชันแล้วหน้าก็มันมากขึ้นยกเว้นแบบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยล้างได้นะคะดังนั้นก็2ครั้ง per day เป็นอะไรที่เพียงพอเหมือนการอาบน้ำก็2ครั้งก็เพียงพอเหมือนกันถ้าอาบน้ำวันละครั้งก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะมากกว่านั้นก็อาจจะผิวแห้งได้หลักการเดียวกันนะคะดังนั้นก็สรุปง่ายๆเลยก็คือเรื่องของแอคเน่ก็เหมือนจะไม่ได้สำคัญแต่ถ้าคนเป็นสิวก็จะไม่เข้าคนไม่เป็นสิวจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะคนเป็นสิวจะรู้ว่ามันแบบท็อกซิกมากไซโคโลจิคอลเบอร์เดนเครียดมากบางคนถึงขั้นรีเลทเป็นซึมเศร้าเลยก็มีนะคะแล้วก็ยังมีผลในเรื่องของไฟแนนเชียลเบอร์เดนค่ารักษาสิวนี้ไม่ใช่น้อยๆ นะคะบางทีแพงกว่าค่ารักษาโรคบางโรคอีกใช่ไหมคะการรักษาสิวเป็นยังไงก็คือด็อกเตอร์เพเชียนโคเปอเรชันจะต้องดีคนไข้ต้องให้ความร่วมมือนะคะต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดือนหลายสัปดาห์บางคนเป็นปีเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็พยายามอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะหลงเชื่อเพื่อนแล้วก็คำโฆษณาอันนู้นอันนี้ดีทดลองใช้โดยที่บางทีมันไม่ได้เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะแล้วก็ในเรื่องของเดอร์โมคอสเมติกก็ณปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการเป็นแอดจังทีฟทรีทเมนต์กับการรักษาด้วยยาที่เป็นแผนที่เป็นตามไกด์ไลน์นะปัจจุบันทั้งนี้ก็คือมันก็จะช่วยลดเรื่องไซด์เอฟเฟคนะคะของยาที่เราใช้แล้วก็เพิ่มแอดเทแรนซ์เพราะว่าพอเราทายาแล้วผลข้างเคียงน้อยไม่มีการระคายเคืองคนไข้คอมแพนก็ดีขึ้นทายาสิวก็ได้ดีขึ้นผิวก็ดีขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างมันก็คือเสริมกันไปหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งเนาะแล้วก็อย่าลืมคนที่เป็นสิวไม่หายก็อย่าลืมมองหาว่ามีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าในคนที่มีเฮอร์ซูทิซึมใช่ไหมคะขนเยอะหรือว่าผมบางหัวล้านเนาะก่อนวัยหรือมีเรื่องของอะแคนโทซิสนี่คือแคนมีเรื่องของซีเวียแปปิโลนอดูล่าแอคเน่ที่เป็นเยอะเป็นรุนแรงเรสิสแตนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิวที่อยู่บริเวณจอไลน์นะคะแล้วก็สเตียมีรอยแตกลายให้ระวังว่ากลุ่มนี้อาจจะต้องมองหาว่าคนไข้มีเรื่องของไฮเปอร์แอนโดรเจนิซึมร่วมด้วยไหมมี PCOS ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นร่วมด้วยเพราะถ้ารักษาอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ทำให้หายได้ประสิทธิภาพดี